เรื่องเครียดครับมาดูเรื่องของตัววรนุชฮะตัววรนุชคือตัวอะไรคะว่าตัวเฮ่นั่นเองฮะตัวเฮ่ขอเรียกแบบสุภาพนะตัวเฮ่ไปบุกร้านขายของทุกอย่าง20บาทครับดูสิครับวันก่อนไปไหนนะวันก่อนเข้าเซเว่นวันนี้มาร้านขายทุกอย่าง20บาทอันนี้อยู่ในบิ๊กซีนะครับน้องมาหาซื้อถุงเท้าหรือเปล่าคะช่วงนี้น้องอาจจะรู้สึกว่าถนนมันร้อนเนี่ยนะฮะเจ้าของร้านเนี่ยก็ต้องพยายามจะไล่ครับเป็นบิ๊กซีสาขาจังหวัดฉะเชิงเทราเจ้าของนี่ก็ต้องใช้เป็นไม้นะครับไม้ถูพื้นไล่เจ้าน้องเฮ่ตัวนี้ออกจากร้านครับแต่ว่าเจ้าน้องเฮ่มีความยาวถึงเกือบ2เมตรแล้วก็ตัวอ้วนปักเลยครับไม่ยอมเดินหนีไปไหนนะฮะแล้วก็เหมือนจะไม่กลัวคนด้วยครับปกติเนี่ยตัวเฮ่เวลาถ้าไปสวนลุมไปวิ่งที่สวนลุมเนี่ยมันจะวิ่งหนีคนนะฮะแต่ตัวนี้นี่สู้คนนะสู้คนมีการขู่กลับด้วยนะใช่ครับมีอ้าปากสู้ด้วยเวลาที่ถูกไม้ถูพื้นของเจ้าของร้านเนี่ยไล่ไปนะครับจนเจ้าหน้าที่ของทางห้างต้องนำเชือกมาช่วยกันผูกคล้องคอน้องเฮ่ตัวนี้นะครับแล้วก็ช่วยกันนำออกจากร้านไม่ให้ลูกค้าที่จะมาซื้อสินค้าภายในร้านเนี่ยเกิดความหวาดกลัวครับแล้วเจ้าหน้าที่ก็นำน้องนะครับไปปล่อยสู่ป่าหญ้าข้างทางครับเจ้าของร้านเนี่ยบอกว่างวดนี้20ต้องมาแล้วนะฮะเนี่ย20นะแต่ว่านี่ผูกเชือกที่คอแบบนี้เหมือนพาสุนัขไปเดินเล่นเลยนะคะเนี่ยแต่น้องก็ตอนนี้น้องไม่สู้แล้วนะน้องอยู่เฉยๆละแม่อดได้ถุงเท้าเลยอ่ะอุตส่าห์จะมาหาดูถุงเท้าเจ้าหน้าที่ก็เก่งนะคะก็หวังว่าเจ้าของร้านเนี่ยจะได้ลอตเตอรี่ได้ถูกนะฮะ20นะฮะลองไปซื้อกันดูคือครั้งก่อนเนี่ยที่มีการเข้าเซเว่นน่ะมีชาวญี่ปุ่นเขาแห่แชร์กันด้วยนะเขาบอกว่าเอ๊ะนี่เป็นสัตว์ที่พบเจอได้ทั่วไปในกรุงเทพหรือเปล่าหรือว่ามังกรโคโมโดไม่ใช่นะฮะนั่นน่ะสิชาวญี่ปุ่นเขาบอกน่ารักดีนะคะแต่คนที่เจอตัวจริงๆเนี่ยอาจจะบอกว่าน่ากลัวก็ได้นะคะต้องระวังมันกัดนะยังดีนะมันไม่พุ่งเข้ามาทำร้ายคนในร้านหรือว่าเจ้าของร้านนะครับค่ะตัวเงินตัวทองนี่ถ้าเกิดว่าใครเจอเนี่ยต้องระวังกัดเนื่องจากว่าตัวเงินตัวทองกินซากนั้นซากนี้น้ำลายมันมีพิษด้วยน้ำลายมีเชื้อโรคเยอะนะคะยังไงก็ต้องระมัดระวังด้วย